ศึกษานะครับและค่อยๆดูไปได้นะครับจงหาพื้นที่ของบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2ลบ4กับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับลบ2และ y เท่ากับไอ้โทษและ x เท่ากับ2นะครับพี่นากราฟนะครับวาดกราฟคร่าวๆทำไมต้องวาดกราฟครับเพราะเราจะต้องพิจารณาว่าเขาอยู่เหนือแกน x หรืออยู่ต่ำกว่าแกน x นะครับเพราะว่าวิธีการที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับถ้าเหนือแกน x เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะอินทิเกรตยังไงก็เป็นบวกนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าแกน x เนี่ยอินทิเกรตแล้วค่าจะติดลบนะครับดูกราฟครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหกราฟออกมาชัดเจนครับว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราวาดกราฟตัวนี้เป็นพาราโบลานะครับ x กำลัง2ลบ4วาดกราฟมาได้กราฟนี้นะครับปิดล้อมเส้นตรง x เท่ากับลบ2คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับที่ผมขีดเส้นปะนะครับกับ x เท่ากับ2นะครับแสดงว่าเขาต้องการแอเรียบริเวณที่แรงเงานี่นะครับA ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเหมือนเดิมครับให้ fx เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องต่อเนื่องแน่นอนไม่ขาดตอนตรงไหนนะครับจากลบ2ถึง2นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าทุกๆ fx เขาอยู่ต่ำกว่าแกน x หมดเลยก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราต้องการเห็นไหมครับเขาจะใช้สูตรต่างกันเล็กน้อยนะครับสูตรต่างกันเล็กน้อยก็คือข้างหน้าต้องมีอะไรครับข้างหน้าต้องมีลบนะครับข้างหน้าต้องมีลบเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงการคำนวณก็คือเราอินทิเกรต x กำลัง2ลบ 4x ออกมาก็ได้ตัวนี้นะครับจากปิด2ถึงใครครับ2เราก็แทนค่า2ก่อนนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็แทนค่าลบเลยครับลบ2ตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับอาจจะต้องคำนวณ นะครับตัวนี้ได้โทษนะครับยังต้องคำนวณละเพราะว่าตอนพิมพ์มาพิมพ์ผิดนะครับได้8ส่วนอะไรครับ8ส่วน3ลบอะไรครับลบ8สำหรับตัวแรกนะครับลบกับตัวที่2ก็ได้ลบอะไรครับลบ8ส่วนอะไรครับส่วน3แล้วก็ลบอะไรเช่นกันครับเป็นบวก8นะครับเพราะว่าตัวนี้ลบ2ลบ2ลบลบ4เป็นบวก8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้อันนี้ขออนุญาตเอาออกนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายตานะครับจะคำนวณใหม่นะครับตัวนี้ได้เศษ8ส่วน3นะครับลบ8ได้บวก8ส่วน3นะครับแล้วก็ลบอะไรอีกทีนึงครับลบ8เทคลบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมว่าเขามีอะไรข้างหน้าครับทั้งหมดนี่เขามีลบอยู่ข้างหน้านะครับตามกติกานะครับเราก็จะได้8ส่วน3นะครับเป็น16นะครับ16ส่วน3นะครับลบอะไรครับลบ16นะครับแล้วมีลบรอข้างหน้านะครับถ้าเราบอกว่าเราได้ตัวนี้เป็นลบนะครับลบตัวนี้เป็น16นะครับลบ3 6 18ทด1ใช่ไหมครับ3 1 3เป็น48นะครับส่วนด้วยอะไรครับ3เพราะฉะนั้นข้างในได้ลบเท่าไหร่ครับลบ32ส่วน3นะครับข้างในได้ลบ32ส่วน3ลบลบเป็นอะไรครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้โค้งตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับโทษนะครับมาเขียนตรงนี้32ส่วนอะไรครับส่วน3นะครับอ